สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวแ Pandas ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคการดึงข้อมูลจากตัวเว็บเซอร์วิสนะครับเข้ามาใช้งานร่วมกับตัวแ a n d a s นะครับโดยที่เว็บเซอร์วิสส่วนใหญ่นะครับจะมีการส่งข้อมูลกลับมาเป็นตัว J s o n นเนี่ยลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับในเนื้อหาในวันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากตัวนี้นะครับ มีในกิดฮับเนี่ยเขาลิสตตัว Public API ไว้นะฮะในนี้จะมีตัว Public API เยอแยะเลยที่ให้เลือกใช้ได้ในนี้เนี่ยลองไปดูได้ผมเลือกมาเฉพาะบางตัวที่ไม่ต้องการ a u t h o r i z a t i o n นะครับไม่ว่าจะเป็น API Key หรือว่า o a u t h แบบนี้นะครับเราเลือกมาดูเป็นตัวอย่างนะฮะเริ่มต้นมาผม Import Package ต,ต่างๆที่ผมคิดว่าจะใช้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยแพนด้าตัวนี้ใช้แน่นอนแล้วก็ JSON Normalize JSON Request พวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมมีการเขียนแบบง่ายๆนะครับว่าถ้าผมผ่านตัว URL เข้าไปนะครับก็ให้มันไปเก็มาเพราะพวกนี้จะเป็นการเก็ตจากตัวเว็บเนี่ยแล้วก็ส่งค่ากลับมาเป็นตัว JSON นนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันง่ายๆ อ่ครานี้อย่างแรกมาดูตัว exchange rate นะครับอันนี้ผมมีลิงก์ให้ตรงนี้คลิกไปดูได้นะครับตรงนี้เป็น foreign exchange rate api นะฮะซึ่งในนี้ก็จะมีบอกวิธีการใช้อย่างเช่นถ้าเราต้องการเอา data มันก็คือการ get ตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัว endpoint คือ latest แบบนี้เนี่ยเราสามารถ copy ตรงนี้มาได้เลยนนี้ต้องไปดูคู่มือของแต่ละ api ครัผมต้องการเรียกใช้เนี่ยก็ copy ตัวนี้มา แล้วก็กลับมาที่ในนี้เนี่ยนะครับผมก็มาแปะเข้าไป URL ตรงนี้นะฮะแล้วก็รันตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เราก็จะได้กลับมาเป็น Dictionary ของตัว Python นะครับนี่ก็คือเป็นโครงสร้างก็มีคีย์คือ rate นะครับแล้วภายในก็จะมีข้อมูลอีกเยอะะเลยนะฮะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เทียบกับสกุลเงินยูโรนะครับเดี๋ยวดูไทยบาท ก็คือ1ยูโรเท่ากับ33.632บาทนะอันนี้คือเป็นเลทวันล่าสุดนะครับก็คือวันที่27ธันวาที่ผมอัดคลิปนะฮะซึ่งจากตัวนี้นะครับเราก็สามารถเรียกแบบนี้ได้นะครับเจตัวเลทเนี่ยดูนะครับก็จะส่งค่ากลับมาเป็นเลทแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมบอกว่าเนี่ยจากเรทแล้วก็ TSB นะครับ ผมก็เขียนแบบนี้ได้ก็คือ j a t e แล้วก็ thb เห็นไหมครับผมก็แย r เล e ของไทยบาทออกมาตัวนี้เนี่ย33.623แบบนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะาครันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเบสนะครับเทียบจาก usd แทนที่จะเทียบกับยูโรนะครับเราก็ผ่านตัวนี้เนี่ย parameter นะครับเบสเท่ากับ usd เข้าไปแล้วก็ run การนี้จะเป็นการเทียบต่อ US ดอลลาร์ละมาดูไทยบาทนะครับตรงนี้1บาทเท่ากับ30.155 US ดอลลาร์แบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็คือความสะดวกนะครับของการเรียกใช้พวก API ต่างๆนะฮะในนี้ก็จะมีตัวอย่าง sample ให้ดูหลายอันนกะารนี้เรามาดูต่อนะครับ เราสามารถดึงตัวเลทนะครับเป็นช่วงก็ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่า s t a r t d a t e เนี่ยผ่านพารามิเตอร์เข้าไป Start date เอาวันที่3ทธันวาจนถึงวันที่3ทธันวาก็คือพู้ง่าเอาเลทของวันที่3นะฮะเราก็จะได้เนี่ยเลทของวันที่3นะครับออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้้นเราก็สามารถดึงข้อมูลพวกนี้ได้นะครับพวกนี้จาก json นะครับแปลงมาเป็นของ ไพทอนก็จะเป็น Dictionary นั่นเองนะฮะลักษณะน,นี้หรือว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะดึงนะครับแทนที่จะดึงของทุกสกุลเงินที่เขามีนะครับผมบอกว่าดึงเฉพาะไทยบาทก็บอกว่า Symbol เท่ากับ t s b ยอมาจากไทยบาทเนี่ยคันนี้จะได้อัตราแลกเปลี่ยนของตั้งแต่วันที่1ทธันวา2019จนถึง31นะครับอันนี้ผมดึงมาจะมีอยู่แค่นี้นะตอนนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีบอกข้อมูลแล้วคันนี้เราสามารถที่จะแปลงตัวพวกนี้เป็น DataFrame ของ pandas ก็ได้นะครับเกิดอยากจะไปพอดแสดงกราฟหรือว่าคำนวณเนี่ยลองดูนะครับถ้าผมผ่านตัว j นะครับที่เป็น Dictionary เนี่ยเข้าไปแล้วก็สร้าง DataFrame ดูเนี่ยหน้าตา DataFrame นะครับ pd. dataframe ก็คือสร้าง DataFrame จากตัว Dictionary ตรงนี้จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ซึ่งหน้าตาแบบนี้ที่เราไม่ต้องการแบบนี้นะครับเราต้องการเหมือนคอลัมน์วันที่แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยที่เป็น30.28แทนที่อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ในรูปดิ t i o n a r ีที่เก็บอยู่ในคอลัมน์เนี่ยเราก็มาทดลองดูหลายๆแบบนะครับอย่างแรกต้องเข้าใจโครงสร้างเพราะว่าพอเราสร้าง Data f r a m มจาก Dictionary แบบนี้ตรงที่เป็นเลทตรงนี้นะครับมันจะถูกแปลงเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราบอกแบบนี้นะครับ บอกว่าเจเลตตรงนี้ก่อนนะครับมาดูเจเลตตรงนี้คันนี้จะเหมือนกับว่ามี2คอลัมน์นะครับคอลัมน์วันแล้วภายในวันก็มีเก็บตัวเป็น d i กชันนารีอรอบหนึ่งนะครับสกุลเงินแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วคันนี้ดูนะครับถ้าผม pd data frame แล้วก็เจเลตแบบนี้เกิดอะไรขึ้นผมจะได้แบบนี้นะครับมาดูนะครับตรงนี้เนี่ย ก็จะกลายมาอยู่ตรงนี้เป็นไทยบาทแล้วก็เรียงกันเลยวันที่17นะครับได้แบบนี้3 0 2 2แต่ข้อมูลตรงนี้ถ้าสังเกตมันไม่ได้เรียงตามวันแบบที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นวันที่17แล้วมาวันที่9วันที่3แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เอาว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้เป็น d a t a Frame หน้าตาแบบนี้ถ้าง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้มา Transpose ก็คือ .t เนี่ยเดยนนะครับแลวนี้ผมตั้งชื่อเป็น df ไปเลยนะฮะ อานนี้เราจะได้ออกมาเป็น Data frame แบบที่เราต้องการละคือมีคอลัมน์วันที่นะครับก็คือเป็นตัว Index แล้วก็สกุลเงินไทยบาทจากตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาพลอตได้นะครับก็คือตอนพลอตเราก็เรียงตามวันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ sort ด้วยตัว Index แล้วก็ plot แบบนี้เราก็จะเห็นเนี่ยข้างเงินบาทแข็งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับของเดือนธันวานเนี่ยนะฮะตรงนี้มาปลายปีแล้วแบบ เก,เกือบแตะที่30.15หละนะฮะหรือว่าในนี้นะครับใน API เนี่ยเราสามารถที่จะเรียกแบบนี้ก็ได้เอาหลายๆสกุลเงินผมต้องการเอาข้อมูลของไทยบาท Japanese Y แล้วก็ยูโรเนี่ยก็ผ่านค่าเนี่ยต้องซิมโบกบคอมมาเข้าไปได้แล้วก็หลันผมก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับ Dictionary เนี่ยเาทำเหมือนเมื่อกี้นะเราดึงตัวเลขมาเลยแล้วก็ สร้างเป็นตัว Data frame ที่มีการ Transport ผมก็จะได้เนี่ยของแต่ละสกุลเงินนะครับเรียงตามวันแบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับผมจะบอกว่า d f s o r t i n d e x อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะน,นี้สังเกตมันมันไม่ได้เลียงนะครับอันนี้วันที่6ขึ้นก่อนเลยวันที่2อหยุดตรงนี้อ่าเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลียงออกมานะครับอ่าหรือว่ามาดูตัวอย่างอีกสักอัน2อันนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของข้อมูลพยากรณ์อากาศนะครับที่มีคนทำตัว Public api ให้นะครับเราก็เนี่ยมาศึกษาดูได้นะครับว่าเขามีวิธีการเรียกใช้ยังไงบ้างอย่างเช่น location search อะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งในนี้ผมเอามา2-3สตัวละอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าเนี่ยตัว meta v e t e r นะครับ api ตรงนี้เนี่ย location search ผมบอกว่าให้หา location ค,คือ bangkok ดูนะครับผมก็ลันตัวนี้ เราก็จะได้ตัวข้อมูลที่ออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็น list ที่เก็บ dictionary ออกมาเป็นคำตอบผมสามารถบอกแบบนี้ได้ J วงเล็บ0ตัวแรกเอา title แบบนี้เห็นไหมครับก็จะได้ Bangkok แบบนี้เป็นต้นรัติจูดลองติจูดก็เป็นแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้กับตัวนี้มาแล้วก็แปะอันนี้เห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลตัวนี้ออกมา แล้วจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถสปริตได้นะครับเนี่ยสปริตปุ๊บตรงนี้ก็จะแยกมาเป็นตัว list เราก็ได้ค่าละติจุดลองติจุดในนี้นะครับวิธีใช้ของเขานะครับเราก็จะมี location id ตรงนี้เนี่ยหนึ่ง4ออย่างเช่นผมต้องการรู้อากาศของกรุงเทพนะครับผมก็ผ่าน location เข้าไปเนี่ยหนึ่งสอตัวนี้ run นะครับเราก็จะได้เนี่ยข้อมูลที่เป็น ตัวเจสันที่ถูกแปลงเป็นเด็กชนรีออกมาก็มีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุดอะไรทำนองนั้นเนี่ยความเร็วลมความชื้นต่างๆนะครับก็มีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไปลองสังเกตเล่นดูได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลในลักษณะแบบนี้ให้ละเอียดมากพาทิตย์ขึ้นพาทิตย์ตกตอนกี่โมงเลยนะครับหรือว่าตัวอย่างสุดท้ายนะครับเป็นโปเกมอน API ก็มีคนขยันมากนั่งทำเป็น RESTful API เพื่อให้เราผ่านค่าเข้าไปอย่างเช่นอันนี้มาลองจากตรงนี้ก็ได้ผมสับมิดนี้ไปนะครับอย่างเช่นอยากจะรู้โปเกมอนชื่อว่าดิตโตเนี่ยนะครับมันก็จะส่งค่ากลับมาเป็นตัว JSON พอดีอันนี้ถูก format ไปแล้วนะครับก็อาจจะดูเป็นลักษณะของ tree view แบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเอามาทำเองได้นะครับตรงนี้เนี่ย อย่างเช่นผมบอกว่าเนี่ยผมต้องการดูตัวไลดอนและกันนะครับก็ผ่าน API านี้ Pokemon name ตัวนี้นะครับนี่ format string l u n do เห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอย่างเช่นในนี้เนี่ยเราต้องมาศึกษาโครงร่างของมันนะครับผมบอกว่าเอาตัว j แล้วก็ ability o อ a b i l i t s t i e s นะครับเนี่ยมันก็จะ เอาตัว ability ออกมาของตัว l i ดอนแบบนี้เป็นต้นหรือว่าผมจะเปลี่ยนเป็น l i g h t ิก n g Pikachu อะไรก็ได้นะครับผมผ่านค่านี้เข้าไปใหม่การนี้ก็จะได้เนี่ยเป็นตัว l i g h t ละนะไปดูข้อมูลได้เอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้ตัว API แบบเบื้องต้นในวันนี้ก็ขอบจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ